ครับท่านครับวันนี้วันเสาร์ที่27สิงหาคม2559นะครับวันนี้ภารกิจของท่านผู้ว่าเยี่ยมชุมชนนะครับได้เดินทางมาที่บ้านปะแฝกเหนือหมู่ที่3ตำบลปะแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเยี่ยมชุมชนนะครับวันนี้นะฮะได้มาเยี่ยมจุดแรกณที่โรงงานเฮือนปฏิมาเซรามิกนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปชมการติดตามเยี่ยมชุมชนกลุ่มเฮือนปฏิมาก่อนนะครับเชิญครับครับวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านประธานและหัวหน้าจังหวัดได้มาเยี่ยมของโรงงานเซรามิกเรียกว่าเฮือนปฏิมาเซรามิกก็คุณต้านเนี่ยก็ทำอาชีพนี้มาด้วยฝีมือทำเป็นแฮนด์เมดเพราะฉะนั้นสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะเป็นชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นการส่งขายจำหน่ายก็ราคาสูงขึ้นอย่างไรก็ตามจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจที่จะเป็นจุดของการท่องเที่ยวในหมู่บ้านนี้แล้วก็ผมเองก็ได้แนะนำว่าอาจจะต้องจัดกิจกรรมอื่นเสริมแถวนี้เพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยแวะที่หน้าควานพะเยาเกิดเธอรู้ว่าตรงนี้มีดีเขาแวะมาดูเซรามิกที่ทำด้วยมือแฮนด์เมดอย่างเงี้ยแล้วก็ดูตรงนี้เสร็จอาจจะไปดูกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีๆหน่อยหรือดูนาข้าวที่สวยๆผมคิดว่าแค่นี้นักท่องเที่ยวก็มีความรับใจเงินโอกาสของการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวในชีวิตทิ้งเรียบง่ายชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้เป็นโอกาสของชาวพะเยาของกรณีของเรื่องปฏิมาเซรามิกครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ท่านเดินทางต่อมาจากเงินปฏิมาเซรามิกก็เดินทางมาที่บ้านปะแฝกเหนือหมู่ที่3ตำบลปะแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับที่นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวที่ท่านผู้ว่าสนใจมากทีเดียวนะครับตามผมมาเลยครับข้อแรกก็คือว่าได้ความรู้ว่าทำอะไรกันมีอะไรที่เป็นความรู้บางทีเราไม่เคยเห็นก็ได้ความรู้ข้อที่สองก็คือจะได้มีโอกาสว่าหากพบปัญหาพบความต้องการที่พี่น้องประชาชนอยากให้ช่วยเหลือก็จะได้รับไปเพื่อช่วยเหลือกันนะประการที่สามก็คือได้เอาผลงานของบ้านแต่ละบ้านที่มาดูเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าและคณะที่มาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านหมู่3ตำบลปะแฝกครับหลักการที่ทำนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครอบครัวตัวอย่างของหมู่บ้านนี้และคนในชุมชนที่จะนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ไปลดรายจ่ายเพิ่มรายได้วันนี้ก็กราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแล้วก็ท่านนายอำเภอแล้วก็คณะปลัดจังหวัดแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนต่างๆที่ได้มาเพื่อโอกาสกีฬานี้ได้ต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะเจ้าและการที่ท่านผู้ว่าได้มาเยือนวันนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงคือเฮามีตลาดในนี่คือปลูกอย่างทุกอย่างแล้วก็ขายในนี่เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนมันต้องไปทำงานนอกบ้านก็ได้คือเฮาทำงานที่นี่เฮาก็มีอยู่มีกินเพียงพอของเฮาแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวพ่อแม่ตัวนะเจ้าก็มาเยี่ยมสวนและบ้านหลังนี้ของใครนะฮะน้องไหมของคุณน้องไหมอาจารย์วิไลเกษตรกรรมมาเปลี่ยนอาชีพจากครัวมาเป็นเกษตรกรในตัวเองเท่าที่ติดตามดูเดินดูก็ได้เห็นความสำเร็จดูแล้วเฉพาะขายมะนาวก็รวยแล้วนี่ยังมีกิจกรรมอื่นอีกครับก็ชื่นชมมากเพราะว่าการที่มีคนที่มีความรู้อย่างชุมชนเนี่ยเวลาเขามาทำเนี่ยเขาก็สามารถจะแนะนำสร้างเครือข่ายแล้วก็ให้ความรู้กับเราได้ด้วยสำหรับวันนี้นะเจ้าที่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เข้ามาเยี่ยมชมของบ้านปะแฝกเหนือหมู่ที่3นะเจ้าในนามของตัวแทนของบ้านปะแฝกเหนือนี่รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างสูงแล้วก็ที่ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด